สิ่งที่มุ่งหวังมากๆเลยนะครับก็คือจะทำยังไงพัฒนากระทรวงแรงงานของเราเนี่ยจากกระทรวงทางสังคมเพียงหน้าเดียวให้เป็นกระทรวงเศรษฐกิจด้วยและตัวผมเองก็มีความคาดหวังว่าไตรภาคีโดยเฉพาะฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายทางข้าราชการพวกเราทั้งสามฝ่ายคงจะต้องจับเข่าหารือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อประคับประคองอย่างน้อยที่สุดก็ในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำว่าเราจะสรุปและเอาอย่างไรกับเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในปี2567นะครับ